สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัม์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าประชาธิปัตย์ยังอยู่เริ่มต้อนอย่างนี้ครับก็หยอกกันบ่อยไปนะครับดัมโบอีสานต้องทิ้งเก้าอี้ทางการเมืองก็เพราะว่าเรื่องหยอกนี่แหละครับนี่ก็ไมกคนนึงนิโรธสุนทรเลขา ตำแหน่งใหญ่โตไม่แพ้กันนะครับเป็นสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลรือที่เราเรียกกันว่าวิปรัฐบาลนั่นเองนะครับอ้างคําพูดจากลุงป้อมว่าเจอทักษิณที่ลอนดอนเจอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าฝากความคิดถึงด้วยแม่ฟังแล้วก็แล้วแต่จะคิดนะครับจะเจอจริงหรือว่าจะหยอกกันเล่นมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละครับแต่ถ้าหากว่าฟังให้จบเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คิดก็ได้เอาอย่างนี้ เอาตามคำพูดของนิโรธสุนทรเลขาแล้วกันนะครับนิโรธบอกอย่างนี้ครับบอกว่าผมได้สอบถามว่าได้เจอกับคุณทักษิณหรือไม่ท่านประวิตย์นิ่งเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะตอบว่าเขาฝากความคิดถึงให้ผมด้วยก่อนจะถามผมกลับว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวจากสำนักไหนเพราะว่าถามเหมือนกับเป็นนักข่าวเลยนี่นะครับนิโรธว่าอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องเรื่องมันเป็นแบบนี้นะครับ ฝั่งลุงป้อมเองก็บอกว่าอามเล่นครับไม่ได้ไปพบกันล็อกเป็นการไปหยอกล้อและเล่นเท่านั้นเองเจี๊ยบป้าบอ่อเสือนะครับเอาละในทางการเมืองเนี่ยคนรักลุงป้อมคือคนที่ไม่เอาทักษิณคนรักลุงตู่ไม่ได้รักลุงป้อมไปหมดทุกคนนะครับส่วนลุงป้อมกับลุงตู่ก็คงจะรักกันอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าศรัทธาทางการเมืองเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากความไว้วางใจเพราะฉะนั้นหยอกกันแบบนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีเลยนะครับ เมื่อมีข่าวว่าลุงป้อมนัดเจอทักษิณที่ลอนดอนจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่แต่ว่ามันสั่นคลอนความเชื่อมั่นไปแล้วพอสมควรทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนเชื่อครับเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยลุงป้อมสามารถที่จะจับมือกับทักษิณได้ซึ่งถ้าเกิดทำอย่างนั้นจริงก็แปลว่าจะไม่มีที่ยืนให้กับลุงตู่นั่นเองนะครับก็หมายความว่าลุงตู่เนี่ยต้องกเกษียณไปหรือไม่ก็ไปยืนอีกข้างหนึ่งแม่สมการนี้ ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยมันมักจะมาคู่กับความไม่แน่นอนอยู่เสมอๆนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอคําถามตลอดว่าพลังประชารัฐจะสามารถผสมพันธ์กับเพื่อไทยได้หรือไม่ก็ตอบแบบไม่ได้คิดอะไรมากว่าในทางการเมืองนทุกอย่างเป็นไปได้เท่านั้นแหละครับเป็นไปได้แม้กระทั่งเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งพลังประชารัฐเป็นอันดับสองและสองพักนี้เนี่ยก็ไปตั้งรัฐบาลร่วมกันมีอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปได้ ส่วนประชาชนจะโห่ไล่หรือไม่นี่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกันหรอกแต่ว่าการจับขั่วตั้งรัฐบาลเนี่ยมันเคยปรากฏการย้ายข้างที่คาดไม่ถึงกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นช่วงตั้งรัฐบาลอาภิสิทธิ์ถ่าจักันได้นะครับตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฝ่ายค้านก็เดินการตีนขิดเลยทีเดียวติดต่อพรรคร่วมรัฐบาล4ี่พรรคเดิมคือชาติไทยเพื่อแผ่นดินบางส่วนมัชิมาธิปไตยรวมใจไทยชาติพัฒนารวมไปถึงสสกลุ่มเพื่อนเนวินที่แตกออกมาจาก พักพลังประชาชนเพื่อให้ได้สสในสภาเนี่ยเกิน250ที่นั่งนั่นจึงจะสามารถโหวตให้อภิสิทธิ์เวชยาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ส่วนขั้วของเพื่อไทยเนี่ยก็รวมกับพักเพื่อแผ่นดินแล้วก็พักประชาราศได้มา228เสียงนะครับแก้เกมด้วยการดึงเสียงกลับไปแล้วก็เสนอให้พลตรีสนั่งกระจรประสาทเจ้าของสูตรการเมืองงูเห่าในตำนานนั่นแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยสก,กัดพักชาติไทย เสนอให้เสนนันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแลกกับการสลับขั้วกันแต่สุดท้ายเป็นไงครับล้มเหลวครับทักษิณก็สั่งพลิกเกมใหม่อ่ะทีนี้เสนอให้พลตารวจเอกประชาพลมนอกประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อแผ่นดินเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพื่อเป็นการดึงเสียงกลับเช่นกันและสุดท้ายครับสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ในขณะน,นั้นก็เป็นมือประสานร้อยทิศนะครับรวบรัดตัดความมีภาพการกอดกันตัวกลม ระหว่างเนวินกับอภิสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วการตั้งรัฐบาลจึงปิดดีลไปเป็นที่เรียบร้อยอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่ยากหรอกครับถ้าหากว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดการสลับขั้วทางการเมืองขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดย้อนอดีตการเมืองแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามองเห็นถึงวิวัฒนาการของพรรคประชาธิปัตย์เขานะครับล่าสุดเนี่ยวิทยาแก้วพรรดก็โบกมือลายไปคนนึ่งแล้ว ฟังเส้นสุดท้ายเพราะว่าท่าทีผู้บริหารพักจากกรณีของปรินพานิชภักตนั่นเองนะครับฟังแล้วขนลุกครับวิทยาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าอย่าให้พักช้ําจนไม่เหลือชื่อประชาธิปัตย์ถ้าไม่เปลี่ยนก็จะไม่เหลือพักคําว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าเราถูกสอนมาว่าต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและความรู้สึกของประชาชนไม่ใช่การเกาะเกี่ยวเหนียวติดอยู่กับตาแหน่งผมถูกฝึกมาอย่างนั้นพักเป็นของทุกคนพักก็เป็นของผม แต่ผมต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้ในเมื่อไม่มีใครรับผิดชอบผมก็ต้องเลือกที่จะปกป้องพัคนี่แหละครับคําพูดของวิทยาแก้วพรดาดยนะครับประกาศหอมบอกว่าตอนนี้มีคนเดินออกจากพักประชาธิปัตย์อย่างต่อเนื่องนะครับแฟนคลับของประชาธิปัตย์อาจจะคิดาถึงจุดที่ประชาธิปัตย์ไม่อาจจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วนะครับแต่มันคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับเสนันเนี่ยถือเป็นโลโก้ของประชาธิปัตย์ด้วยซ้ำไปอย่าลืมนะครับ13ปี ในตำแหน่งเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ซึ่งถือว่ายาวนานมากแต่สุดท้ายก็ต้องไปนะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีต้องลาออกจากประชาธิปัตย์ทุกตำแหน่งพอพ้นโทษมาเนี่เสนั้นก็ไม่กลับประชาธิปัตย์ไปก่อตั้งพักมหาชนกับดรอเตอร์อเนก่าวธรรมทัตแทน2ปีให้หลังครับไปเป็นสมาชิกพักชาติไทยในชายคาของมหาศิลป,ปอาชานั่นคือคนที่เป็น เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ยาวนานถึง13ปีทีเดียวนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือสุเทพเทือกสุบรรณหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2548ประชาธิปัตย์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารพรรคครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับสุเทพได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคปลายปี2556สุเทพลาออกจากสสพร้อมกับสสประชาธิปัตย์อีก8คนไปเป็นแกนนํา ชุมนุมต่อต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทักษิณก่อนที่จะพัฒนากลายมาเป็นกปปสเพราะจบการชุมนุมเนี่ยสุเทพไม่ได้กลับประชาธิปัตย์นะครับแต่ไปตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยขึ้นมาแต่ประชาธิปัตย์ก็เดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เอาละถึงแม้ว่าบุคลากรของพรรคเนจะออกไปเรื่อยๆก็ตามนะครับกอนจาติกาวณิชไปตั้งพรรคกล้านิพิษอินทรสมบัติไปอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทยนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรม ไปตั้งพักไทยพักดีพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคอัธวิศสุวรรณพักดีกอบศักดสภาวสุกสิทธิพิรมวิทูลดามบุตรก็ไปแต่วันนี้ประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่ครับ